ถึงแม้ว่าตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะปิดตัวลงไปแล้วเรียบร้อยแต่กระนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลครับก็ยังไม่ได้รู้สึกเบาใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ดาวยิงคนสำคัญเนื่องจากตลาดซื้อขายของซาอุจะปิดในวันที่7กันยายนนี้ล่าสุดก็มีรายงานที่ทำให้สาวกเดอะคอปต้องหวั่นวิตกไปมากกว่าเดิมไม่มีรายงานว่าเอาอิติฮัดพร้อมยื่นข้อเสนอ215ล้านปอนด์เป็นราคาสติโลกเพื่อหวังขอซื้อโมฮัมเหม็ดซาลาห์ไปร่วมทีมให้จงได้แต่อย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมที่หงแดงเปิดถิ่นตบวิลล่าไป 3-0 มันมีเหตุผลบ่งชี้อยู่ว่าซาลาห์จะไม่ย้ายออกจากรังหงแดงเพื่อไปอยู่กับเอาอิติฮัดถึงแม้จะได้เงินมหาศาลแน่เหตุผล3ข้อที่เราจะพูดมีอะไรกันบ้างตามมาซิคลิปนี้เราจะเล่าให้ฟังครับก่อนเกมการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลกับวิลล่าผู้คนมากมายพยายามจับจ้องกันว่าเกมนัดนี้มันจะเป็นนัดสุดท้ายของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ในทีมแอนฟิลด์หรือเปล่าหลังจบเบรกทีมชาติเขาอาจจะเปลี่ยนใจไปเรียกรับค่าเหนื่อยรับ1ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์กับเอาอิติฮัดก็ได้แต่ทว่าซาลาห์ยังคงมุ่งมั่นอยู่กับลิเวอร์พูลเหมือนเดิมเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อพาทีมคว้าชัยชนะอาจจะมีหลายจังหวะที่ดื้อไปบ้างไม่ยอมส่งให้เพื่อนแต่มันก็ทำให้เห็นนะว่าเขานะครับยังคงกระหายเรื่องการทำประตูอยู่จังหวะที่โมฮัมเหม็ดซาลาห์ยิงลูกที่3ให้กับหงแดงหลังจากที่เขาดีใจตามสไตล์ตัวเองเสร็จสับแล้วซาลาห์ได้ทำหนึ่งสิ่งเพื่อบ่งบอกว่าลิเวอร์พูลยังเป็นที่1ในใจเสมอนั่นคือการดึงตราสโมสรบทหน้าอกจากเสื้อจากนั้นกระจูบให้เห็นถึงความรักที่เขามีต่อเครื่องจักรสีแดงอันนี้หลังจบเกมนะครับซาลาห์ก็เดินจับไม้จับมือกับคู่แข่งเป็นปกติและก็ปรบมือขอบคุณแฟนบอลในทีมแอนฟิลด์เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ได้มีพิธีรีตองเป็นลางบอกเหตุเลยว่าเขาจะย้ายทีมซึ่งตรงนี้แหละครับทำให้สาวกเดอะคอปชื่นใจกันเป็นแถวโมฮัมเหม็ดซาลาห์ไม่จำเป็นต้องออกมาปฏิเสธไม่จำเป็นต้องออกมาตอบโต้เขาใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวใช้ผลงานเป็นตัวพูดแทนว่าเขายังคงมุ่งมั่นอยู่กับหงแดงเหมือนเดิมและความรักที่ยังมีให้ไม่เสื่อมคลายซึ่งเมื่อประมาณ1วันที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ลงสตอรี่ IG ภาพที่ตนเองนะครับแข่งกับวิลล่าอยู่เลยและเจอเกนคล็อปนะครับก็เป็นกุนซือที่พูดแบบปากเปียกปากแฉะมาอยู่ตลอดเกี่ยวกับอนาคตของซาลาห์เพราะว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นให้สัมภาษณ์ในช่วงเพรสคอนเฟอเรนซ์คำถามที่มักถูกถามบ่อยๆคือซาลาห์จะย้ายทีมหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ทางเจอเกนคล็อปก็ยืนยันไปก่อนแล้วนะครับว่าสำหรับคนอื่นคิดอย่างไรไม่รู้แต่สำหรับเขาเรื่องซาลาห์มันจบไปนานแล้วก็คือประมาณว่าซาลาห์ไม่ได้มีไว้ขายและจะไม่ย้ายทีมอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าสื่อทางซาอุจะพยายามปลุกปั่นกระแสพยายามจะตีข่าวเรื่องซาลาห์ย้ายทีมมากเพียงใดแต่มันก็ไม่ทำให้ลิเวอร์พูลและเจอเกนคล็อปรู้สึกโลเลไปเลยสักนิดหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลตบใส่วิลล่านะครับผมคล็อปก็ต้องมานั่งพูดถึงเรื่องซาลาห์อีกรอบก็ยังคงย้ำไว้เป็นอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยมีแต่สื่อเท่านั้นแหละครับที่เขียนข่าวกันไปเองมันไร้สาระมากไม่มีความจริงซาลาห์ยังคงเป็นปกติทุกอย่างยังคงฝึกซ้อมได้ดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นการตอกย้ำชัดเจนว่าซาลาห์ยังคงเป็นคนสำคัญของลิเวอร์พูลเหมือนเดิมทุกประการและถ้าหากว่าคุณยังไม่เชื่อคำพูดของเจอเกนคล็อปซึ่งหลังจากที่น้าแกนะครับเคยเสียเซลไปทีตอนพูดเรื่องปิดดีลมอยเซสไคเซโดไปแล้วมันก็จะมีเพื่อนร่วมทีมนี่แหละครับที่จะช่วยนั่งยันนอนยันว่าอนาคตของบังโมจะออกไปทิศทางใดเพราะว่าพูลเล่นในทีมต่างคลุกคลีกันอยู่แล้วต่างก็ต้องเห็นปฏิกิริยาต่างต้องเห็นความรู้สึกของกันและกันและที่สำคัญมันสามารถพูดคุยถามทายกันได้ว่าบังโมคิดเรื่องอนาคตไว้แบบไหนเขาอย่างมุ่งมั่นกับลิเวอร์พูลแบบเต็มที่อยู่หรือเปล่านั่นจึงทำให้เหล่านักข่าวนะครับเปลี่ยนเป้าหมายจากการถามคล็อปไปเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนแรกที่สื่อเลือกก็คือโซบอสไลน์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กใหม่ก็ตอบได้อย่างชัดเจนว่าพวกเราทุกคนดีใจที่เขายังอยู่กับสโมสรต่อไปพวกเราได้พูดคุยกันแล้วในเรื่องนี้เขาบอกเสมอว่าต้องการเล่นกับที่นี่และต้องการนักเตะแบบเขาอยู่ในทีมส่วนแอนดูโรบสันแบ็กซ้ายตัวฮาระดับซีเนียร์ของลิเวอร์พูลซึ่งสนิทกับซาลาห์เป็นอย่างมากก็ช่วยยืนยันอีกเสียงนะครับว่าสำหรับเราและสำหรับซาลาห์ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ปล่อยให้ผู้คนแม่งพูดกันไปผมเชื่อเลยว่าในเคสของซาลาห์มันเป็นกรณีที่เราสามารถคาดการอนาคตเอาไว้ได้ดังนั้นเพื่อพิจารณาเอา3ประเด็นมารวมกันนะครับกับฟันธงให้แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนสบายใจได้เลยว่าซาลาห์จะไม่ออกจากสโมสรอย่างแน่นอนในตลาดนี้และที่สำคัญลิเวอร์พูลจะไม่ยอมปล่อยนักเตะคนสำคัญของเขาออกจากทีมโดยที่ไม่สามารถหาตัวแทนมาได้ต่อจากนี้เราควรโฟกัสและก็มารอดูกันว่าบังโมจะสร้างประวัติศาสตร์เพิ่มเติมกับสโมสรมากมายแค่ไหนติดตามได้ซีซั่นนี้เลยครับ